ครับขอบพระคุณครับกราบเรียนสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับวันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ร่วมประชุมหารือกันถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องโควิด-19 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดโควิด-19 ที่มีส่งผลกระทบต่อระบบธุรกิจและก็พี่น้องประชาชนเราโดยทั่วไปทั้งหมดนะครับประเด็นที่หารือกันในวันนี้โดยสรุปประเด็นแรกเราเห็นว่าการแก้ไขปัญหาในวิกฤตการณ์ของประเทศครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่จะต้องดึงทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือกันแก้ไขไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านภาคธุรกิจและภาคประชาชนทั้งหมดเพราะนั้นตรงนี้เป็นหัวใจและเป็นหลักการสำคัญจากสิ่งนี้ที่ประชุมได้ตกลงกันว่าเราจะทำจดหมายในนามพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ท่านได้ดำเนินการในการที่จะร่วมกันประชุมและก็เปิดสภาวิสามัญเพื่อจะร่วมมือกันในการที่จะหาทางออกให้ประเทศทำให้เสียงของพี่น้องประชาชนได้รับฟังได้รับการสะท้อนและทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาถูกทิศทางและก็เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายมากที่สุดส่วนที่สองเราจะทำจดหมายถึงท่านประธานสภาโดยร่วมกันให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสมาชิกทั้งหมดนะครับร่วมกันลงชื่อเพื่อที่จะขอเปิดประชุมวิสามัญเพราะวันนี้สภาน่าจะต้องทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวกลางที่จะประสานความต้องการและก็ปัญหาผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมคุยกันทั้งหมดจะสามารถจัดการให้ได้ภายในสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์เราก็จะทำจดหมายในนามหัวหน้าพรรคทุกพรรคฝ่ายค้านเพื่อยื่นให้ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะรวบรวมเสียงสมาชิกต่างๆรวมทั้งทำจดหมายถึงวุฒิสภานะครับประเด็นที่3เรายืนยันหลักการว่าในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ต้องคำนึงถึงความทั่วถึงทั่วหน้าความรวดเร็วความมีประสิทธิภาพความโปร่งใสและความใช้จ่ายทรัพยากรทั้งหมดอย่างมียุทธศาสตร์เพราะสิ่งต่างๆที่กำลังดำเนินการนี้เรากำลังใช้เงินในอนาคตมาสู้กับวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศของเราเราต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่กำลังมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก่อนอื่นเลยเรามีข้อเสนอหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการที่พยายามจะปรับจัดการปรับเปลี่ยนแล้วก็จัดสรรงบประมาณทั้งปี63-64ให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่1เรื่องที่2เงินกู้ทั้งหมดที่จะถูกนำมาใช้ซึ่งเป็นเงินอนาคตของพี่น้องประชาชนจะต้องถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมียุทธศาสตร์ที่สุดและต้องทำให้ทุกฝ่ายได้สบายใจไม่ใช่ให้เงินเหล่านี้ไปสามารถใช้โดยที่ไม่มีการตรวจสอบเพราะนั้นทุกอย่างต้องเกิดประโยชน์และนำไปสู่การสร้างช่องทางในการมีอนาคตของพี่น้องประชาชนโดยรวมทั้งหมดในการที่จะมาถึงในวันที่30พฤษภาจะเป็นวันที่มีพระราชกำหนดฉุกเฉินสิ้นสุดลงที่ประชุมเห็นว่าเราเห็นว่าวันนี้มาตรการทางสาธารณสุขได้กระทำไปได้ดีมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อครบกำหนดในพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเราไม่เห็นด้วยว่าควรจะต่อพระราชกำหนดต่อไปเราคิดว่าใช้กฎหมายสาธารณสุขและมาตรการที่สมควรเข้ามาดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคระบาดต่างๆเนี่ยสามารถจะบานปลายไปได้และทำให้ชีวิตของประชาชนเข้าสู่วาระที่จะมีผลกระทบในอนาคตเนี่ยให้มีการเตรียมป้องกันแล้วก็อยู่ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆต่อไปได้ทุกอย่างเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราตกลงร่วมกันและก็พยายามจะดึงความร่วมมือจากทุกฝ่ายและพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทุกส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปในขั้นต้นแล้วก็จะดำเนินการในการประชุมต่อไปในสัปดาห์ต่อๆไปเพื่อจะหาหนทางลู่ทางในการที่จะใช้พระราชกำหนดต่างๆใช้งบประมาณต่างๆแล้วมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยคลี่คลายวิกฤตต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั้งหมดครับนี่ก็เป็นข้อสรุปเบื้องต้นที่ได้คุยกันก็อยากจะเรียนเชิญท่านหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคที่เข้าร่วมอยู่เนี้ยมีประเด็นในรายละเอียดที่จะทำความเข้าใจและชี้แจงต่อไปครับเชิญครับครับผมคิดว่า